ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อบุญชูวัดหัวเว้าจังหวัดสิงห์บุรีพระคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการทำผงอิทิเจเมื่อพูดถึงการทำผงอิทิเจหลายคนมักนึกถึงหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือจังหวัดสุพรรณบุรีพระของท่านมีคุณทางเมตตาสูงมากถึงขนาดที่ว่ามีการพูดกันว่าใครมีพระผงหลวงพ่อสงวนแม้แต่กะหรี่แก่ๆยังหาผัวได้นอกจากหลวงพ่อสงวนอีกองค์ที่เก่งวิชาผงอิทิเจต้องยกให้หลวงพ่อบุญชูวัดหัวเว้าท่านเป็นพระแท้ผู้ดีทั้งทางนอกและทางในท่านเป็นพระที่คงวิชาทั้งพระเวทวิทยาคมสมถวิปัสสนากรรมฐานและมีลักษณะเฉพาะองค์คือไม่คอยพูดท่าทางเอาจริงเอาจังและดุดันจึงมีน้อยคนที่จะทราบประวัติความเป็นมาและเรื่องราวขององค์ท่านหนึ่งในพระเวทวิทยาคมที่ชำนิชำนาญเป็นพิเศษคือวิธีการทำผงอิทิเจแบบพิเศษที่ท่านลบผงเองพร้อมกับใส่กระดูกผีเจ็ดป่าช้าลงไปในผงอีกด้วยว่ากันว่าวัดหัวเว้าเป็นวัดที่ผีดุที่สุดในสิงห์บุรีแต่หลวงพ่อกับเอากระดูกผีมาใช้ผสมผงด้วยผงของท่านจึงเข้มขังแรงด้วยพุทธคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาเสน่ห์มหานิยมที่ใช้แทนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่หรือหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือได้อย่างสบายใจแม้ท่านจะเก็บองค์เงียบสักเท่าใดก็ปิดบังได้แต่คนหูหนวกตาบอดเท่านั้นแต่สำหรับสายตาอันเฉียบคมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันนั้นปิดยังไงก็ไม่มิดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพระสุปฏิปันโนแห่งเมืองสิงห์ยังมาขอผงของหลวงพ่อบุญชูไปเป็นมวลสารในพระสมเด็จของท่านหลวงพ่อบุญชูไม่ยินดีต้อนรับการเข้ามาของศูนย์พระเครื่องเซียนพระเครื่องหลายเจ้าหลายลายที่เข้ามาขออนุญาตสร้างพระหลังจากได้ยินเรื่องราวของท่านเนื่องจากท่านไม่ชอบให้นำวัตถุมงคลของท่านไปขายใครเข้าไปถามเช่าวัตถุมงคลจากท่านท่านก็จะตอบทันทีว่าที่นี่ไม่มีขายมีแต่แจกพระท่านจึงเป็นของดีราคาถูกอีกองค์ที่น่าหามาใช้ทำให้วัตถุมงคลของท่านในปัจจุบันหาได้ยากมากเนื่องจากผู้คนที่มีต่างหวงแหนยิ่งนักนับเป็นของดีอีกที่หนึ่งของเมืองสิงห์บุรีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่